ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่และทีมนะคะกำลังจะพาทุกท่านเดินทางสนุกสนานทางปัญญากับพวกเราค่ะเหมือนเรากำลังทำเส้นทางที่จะเป็นหอจดหมายเหตุของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะในทุกๆวันเนี่ยถ้าใครที่ดูรายการของเราเว้นไป1วันอาจจะตกข่าวเราเลยค่ะตอนนี้เรามีทุก24ชั่วโมงที่ใหม่เอี่ยมจริงๆวันนี้อาจารย์น้องโสอาจารย์น้องสมอาจารย์สมชายจงแสงคืออาจารย์น้องสมเนี่ยพูดแบบสนิทสนมเป็นแบบครอบครัวใหญ่ของเราเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคืออาจารย์สมชายจงแสงและพี่เปิ้ลภรรยานะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนใหม่ของเราอีกหนึ่งท่านคือคุณทรงศักดิ์พี่ทรงศักดิ์นะคะและแน่นอนค่ะกำนันสมชายและบางหวังนะคะเรากำลังจะทำอะไรกันตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าคุณจะมีส่วนในการที่จะใช้สถานที่ตรงนี้ทำอะไรลองมาถามคนออกแบบค่ะอาจารย์น้องสมคะคืออะไรคะเราเรียกอะไรคะอันนี้ชื่อขอโทษเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อลูน่าพาวิเลียนคือศาลาวงพระจันทร์ค่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับศาลาที่ทำให้คนได้พักเวลาเดินป่ากับเราในเสถียรธรรมสถานที่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเรามีป่าให้เดินดูสิคะมันเป็นอาคารเล็กๆน่ารักมากใช้การออกแบบเพียงประมาณมาที่นี่เพียง2อาทิตย์เนาะครับ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วก็มาเดินเล่นกับเราเจอตรงนี้กำนันสมชายเขาทำไว้เพื่อจะทำเป็นที่ที่จะสร้างศาลาโป่งๆคุณแม่ก็บอกอาจารย์น้องสมช่วยคุณแม่หน่อยดูสิคะคุณแม่มาตรวจงานแล้วนะคะเ นี่ยน่ารักมากเลยค่ะอาจารย์น้องสมเล่าเลยค่ะสร้างง่ายๆเร็วๆตุลาเสร็จครับต้องหันไปทางทีมงานครับครับผมคือตอนคุณแม่พามาเดินนะครับก็คุณแม่อยากให้เป็นเหมือนจุดพักของคนที่มาเดินเขาเรียกว่า spiritual trip ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็น trekking ขึ้นเขาหรือว่า trekking ไปทางด้านสวนอะไรเงี้ยครับจุดนี้จะเป็นจุดพักของคนที่เดินแล้วก็ในขณะเดียวจะเป็นจุดพักของกุฏิที่กุฏิบ้านท่อด้วยที่เป็นที่สังสรรค์แล้วก็คุณแม่อยากให้เป็นเหมือนเป็นศูนย์รวมสำหรับอาจจะเป็นเยาวชนเด็กที่มาเพื่อบรรยายพูดคุยคือกลุ่มละ10หรือ20คนสบายสบายก็เป็นเรียกว่าเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยก็ออกแบบให้มันเข้ากับบริบทคือพื้นที่โดยรอบคือด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตาราฟาร์มใช่นะครับด้านซ้ายที่เราเห็นคือองค์พระตราลาด้านหลังของเราคือภูเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยจะตั้งตามลักษณะของภูมิประเทศคือเปิดหน้าไปทางตาราฟาร์มกับไปทางองค์พระอริยตาราโครงสร้างก็ง่ายๆครับเป็นโครงเหล็กเล็กๆนะครับเป็นโครงเหล็กเล็กๆที่ถักใช้วิธีการถักสารนะครับแล้วก็รองด้วยฟากไม้ไผ่ก่อนที่จะปิดด้วยสุดท้ายคือตัวเฟบริกคอนกรีตจาก SCGนะครับได้ข่าวว่าเขาเป็นเจ้าภาพหรือไปจีบเขาเหรอใช่ครับก็หลังจากออกแบบเสร็จก็โทรไปทาบทามนะครับทั้งเจ้าภาพคือหาเจ้าภาพโครงเหล็กก่อนคุณแม่เพราะว่าอยากให้เสร็จทันออกพรรษานะครับก็โทรไปหาพี่ประสบกรุณาดูตาคุณแม่นะคะไม่ใช่หมายความว่าได้เจ้าภาพนะคะแต่ปรากฏว่าพี่ประสบเนี่ยคือใครคะคือพี่ประสบคือสามีของพี่ตุ๊กเกซินีป้าตุ๊กคะป้าตุ๊กอยู่ตรงนี้เข้ามาหรือยังคะถ้ายังไม่เข้ามาต้องดูย้อนหลังนะคะป้าตุ๊กคะครับแต่ป้าตุ๊กที่ส่งต้นไม้ให้เราซึ่งเราปลูกไว้แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นไม้มาคุณสามีที่น่ารักก็เลยให้เรื่องเหล็กกับการทำโครงสร้างเหล็กใช่ครับจ้ะก็พี่ประสบก็บอกว่างั้นดูมาแล้วกันว่าเท่าไหร่ก็บอกผมมาแน่สาธุครับผมสาธุพี่ประสบค่ะจากนั้นก็เป็นหลังคาเฟบริกของ SCG นี่ดูก่อนเราจะมีบาวบาดอยู่ที่นี่ต้นหนึ่งนี่ขออย่างนี้ใช่ไหมคะให้กล้องเขาดูหน่อยอันนี้คืออัศจรรย์นะอันนี้คุณแม่ชอบมากเลยที่มันโผล่ไปนะอัศจรรย์บนฟ้าเนี่ยแล้วมองไปเห็นพระอริยธาราเนี่ยใช่ครับแล้วนี่คือเฟบริกของ SCG ใช่ครับและโครงเหล็กที่ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นแท่นนั่งใช่ครับตัวนี้เราก็ใช้พื้นที่นี่แหละครับหล่อเป็นปูนนะครับก็เป็นที่นั่งคุยนั่งพักผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คงเป็นที่นั่งอัศจรรย์ที่เหมือนอยู่นั่งกลางวงพระจันทร์นะครับคือทะลุขึ้นไปบนอากาศครับ
งั้นการนั่งที่นี่ก็จะพิเศษกว่าอัศจรรย์ที่อื่นคือทะลุขึ้นไปบนท้องฟ้าเวลานั่งก็เหมือนอยู่ท่ามกลางหุบเขาครับอันนี้เก๋มากค่ะอันนี้เยาวชนจะชอบครับแก่ๆยังชอบเลยค่ะก็นี่ค่ะดูเอียงเป็นแบบอันนี้ก็ให้เห็นว่าเราเก็บต้นไม้ให้เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติคุณแม่ครับอันนี้คุณแม่จะปลูกบาวบาบต้นใหญ่ครับแล้วมันอยู่ได้มันจะไม่เอารากไปชอนชัยแล้วก็อดน้ำยังไงก็แข็งแรงอันนี้เราคุ้นละเราคุ้นละครับค่ะเราได้ละเราได้ต้นไม้แล้วเราได้หลังคาแล้วเหล็กเราได้เหล็กแล้วนะคะปูนไม่ยากแล้วค่ะครับคนละถุง2ถุงเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะมีเวลาอีก60วันปูนอีกนิดหน่อยครับครับผมบรรดาช่างทั้งหลายกลัวคุณแม่มากเลยถ้ายิ่งมีอาจารย์น้องสมมามจะเร็วมากนะฮะบอกวันนี้อีก2อาทิตย์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เก๋มากเหมือนคุณแม่เคยฝันว่าเราเคยไปที่มิโฮมิวเซียมที่ญี่ปุ่นน่ะเขาจะพาเด็กๆนะฮะผ่านเกษตรนะคะพุทธเกษตรที่เป็นแบบออร์แกนิกพอเข้ามาถึงภูเขาเนี่ยจะเป็นที่ที่สำหรับเป็นที่สำหรับทำให้เด็กมีเขาเรียกสปิริตชัลจิตใจนะคะแต่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะมันเป็นสปิริตชัลเอนเตอร์เทนเมนต์นะอาคารนี้มันเหมือนเราทำมินิเทเตอร์เล็กๆก็ได้มินิเทเตอร์เล็กๆเรามีไอ้โค้งไอ้จอโค้งมาเนี่ยเด็กเขาก็ดูพรีเซนเตชันต่างๆคืออันนี้สร้างไว้เพื่อทำให้เยาวชนเนี่ยอยากมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคืออยากจะพูดว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าเด็กเนี่ยมันบอกมันไม่ชอบอะไรทำก็ไม่เป็นไรลูกมาปฏิบัติดีอะไรดีก็มาปฏิบัติกันชอบอะไรก็มาทำกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการเดินทางที่เป็นที่แอดเวนเจอร์สำหรับเด็กๆที่ชอบผจญภัยวัยรุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความดีงามของการทำงานค่ะอันนี้ก็เป็นงานโครงสร้างงานโครงเหล็กครับผมสมชายเรียกมาเถอะอุทัยน่ะเอามาช่วยแล้วจะได้เร็วขึ้นไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวอาจารย์กรกฎมาก็จะอึ้งไปทีเดียวนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์เบลที่ธรรมศาสตร์นะครับอันนี้เขียนโดยโปรแกรมที่เป็นเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์ที่แอดวานซ์นะครับคือจะเขียนโปรแกรมอย่างนี้ปกติมันเขียนไม่ได้มันต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งสำหรับงานเขียนโครงที่มันเป็นเราเรียกว่าโปรแกรมเขียนใช่ครับไม่ไอ้อย่างเงี้ยคือเราออกแบบอย่างนั้นเสร็จแล้วแต่ตอนถ่ายทอดเป็นโครงสร้างจริงๆมันต้องใช้โปรแกรมเพราะว่าคนทำงานจะได้สะดวกในการยึดตามนี้ได้เลยครับช่างก็ทำงานง่ายอาจารย์เบลเป็นคนไทยหรือคนเป็นคนไทยครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับอาจารย์เชื่อก็เลยร่วมอนุโมทนาในการเดี๋ยวผมทำโปรแกรมอันนี้ให้เพื่อให้ช่างเขาทำงานสะดวกโอ้ยอนุโมทนานะคะอาจารย์เบลค่ะอ๋ออันนี้ถ้าไม่เล่าคุณแม่ก็ไม่รู้นะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรูปทรงอิสระคุณแม่เพราะงั้นถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจะเขียนได้รูปตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยรูปที่เป็นเขาเรียกว่าออร์แกนิกเชฟคือรูปทรงอิสระเนี่ยมันต้องอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งโปรแกรมอันนี้จะแอดวานซ์หน่อยจ้ะครับโปรแกรมที่เราใช้กันปกติในการเขียนแบบโอ้เดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์กันเยอะมากคือเราออกแบบนี้เสร็จแล้วค่ะไม่งั้นเราก็ต้องมาให้ทางช่างแล้วก็มานั่งนั่งนี่เขาเคลียร์ให้ได้เพราะงั้นถ้าเราเอาอันนี้มาทำช่างก็ทำตามนี้ได้เลยครับก็ไม่ยากแล้วล่ะช่างที่ไหนก็ทำได้เพราะมันวัดได้โดยเฉพาะทีมสะใจดีน่าจะทำได้ถามสมหวังสมหวังบอกทำได้ครับก็เมื่อกี้อาจารย์สมชายบอกว่าสมหวังทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะสมหวังทำได้ทุกอย่างครับก็เป็นอะไรที่วันนี้มาถวายคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เลยเข้ารายการเร็วเพราะว่าฟ้าฝนก็จะมาทำให้พวกเราวิ่งหนีฝนกันอยู่หลายวันนะคะพี่เปิ้ลเนี่ยค่ะฟังคุณแม่สวดมนต์แผ่เมตตาเจริญภาวนาและเดินจงกรมตอนนี้ทุกวันหลังจากที่มาที่นี่พี่เปิ้ลเล่าหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชียร์ภรรยาเราว่ามันดียังไงสิ่งที่ได้ก็คือคือจริงๆแล้วได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าทานข้าวเสร็จฟังธรรมคุณแม่ไปด้วยเดินจงกรม45นาทีเนี่ยก็ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งสติใจที่แบบมีกำลังนะคะสิ่งที่ได้ในทุกวันนี้มันต้องการกำลังนะคะใจคุณแม่แต่ละวันที่ตื่นขึ้นมากำลังใจก็ได้จากคุณแม่เป็นเกณฑ์เลยค่ะเป็นหลักเลยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเพราะอยู่บ้านเนี่ยโอกาสภาวนามันยากมากค่ะไม่เหมือนมาตรงนี้
ทำเองก็ยากยากมันอย่างอื่นรบกวนตลอดเวลาวันนี้จัดกุฏิไว้นะคะถ้าสนใจ มาอยู่กับเราหนึ่งคืน ในช่วงนี้ค่ะ แล้วก็มากันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนมาได้ทดลองใช้แล้วสัปปายะยังไงไปคิดดีไซน์ต่อ มีลูกสาวคือวีว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นหลานนะคะวีว่าก็จะมาช่วยทำสปิริตชัวร์ทริปแล้วพวกเราเองก็มากันอยู่ในครอบครัวคือต่างวัยสนใจในสิ่งที่มันจะไปถึงเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการของคนต่างวัยไม่ต้องทะเลาะกันค่ะคนต่างวัยเนี่ยแต่เป้าหมายเดียวกันคือทุกคนต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์แล้ววันนี้อาจารย์น้องสมก็พาเพื่อนนะคะเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนเหมือนญาตินะคะมาช่วยเราทำพี่จะมาทำอะไรอะคะมาทำตัวห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างบ้านท่อที่เป็นบ้านท่อครับสนใจไหมไอ้บ้านท่อเนี่ยก็ดีครับดีเลยเหรอคะน่าสนุกดีครับน่าสนุกครับถ้าอย่างนี้ผ่านค่ะครับถ้าใครอยู่กับพวกเราแล้วสนุกกับเรานะน่าจะผ่านเราเนี่ยแบบไม่เป๊ะๆอ่ะแต่เราต้องสนุกแล้วสนุกเราจะอยู่เหนือเงื่อนไขทั้งปวงก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่วันนี้มากันพร้อมฝนเลยค่ะมาถึงตั้งแต่บ่ายโมงคุณแม่เนี่ยลงมาไม่ได้เลยฝนตกตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยเราควรจะใช้ตรงนี้เป็นที่แสดงผลงานที่เราคิดว่าเรารู้อะไรเราก็เอาสิ่งนั้นมารับใช้โลกด้วยกันบ้านเราเป็นเรื่องที่ทำคนเดียวไม่ได้เราจะอหังการกันเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เรามีสมาชิกมีตั้งแต่สมชายอยู่กันมา40ปีอันสมชายนู้นนะคะอาจารย์น้องสมเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงอะไรนะอะไรพาวิเลียนนะรูน่ารูน่าอารูน่าพาวิเลียนนี่คือต้องเรียกว่ารางวัลการออกแบบธรรมาสมที่ได้รับรางวัลที่สมเด็จพระเทพตอนนั้นนะคะได้ประทานรางวัลให้กับอาคารธรรมาสมที่พวกเราก็เปิดใช้ได้ข่าวว่ากันยายนจะปลดล็อกบางพื้นที่เราก็หวังว่าเสถียรธรรมสถานจะสามารถกลับมาใช้ธรรมาสมเพื่อรับใช้ผู้คนที่ตอนนี้มันกำลังหดหู่ใจเศร้าใจหรือมันต้องการกำลังใจอย่างที่พี่เปิ้ลบอกก็คือว่ามันต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตน่ะแล้วมันมีกำลังเราก็ทำงานแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาสมาชิกในครอบครัวของเราเดินไปตรงบริเวณที่อาจารย์น้องสมก็ชอบอีกพื้นที่หนึ่งเราจะพลิกฝ่ามือกันยังไงตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในอนาคตแต่ตอนนี้ทุกคนจะต้องไปส่งคุณแม่เพื่อจะขึ้นไปสวดมนต์แล้วก็สมชายกำนันสมชายจะพาอาจารย์น้องสมเนี่ยค่ะไปดูพื้นที่ที่เราได้การบริจาค กระจกมาประมาณสัก49แผ่นนะคะ เพื่อที่จะทำเป็นอาคารที่จะผลิตทาราฟาร์มโปรดักต์ของทาราฟาร์มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่เป็นผู้ที่เคยบวชเรียนกับคุณแม่จำนวนมากมายที่เริ่มส่งของทาราฟาร์มออกไปให้ญาติแล้วก็มีคนที่แบบรีวิวกลับมาบอกว่าต้องการการใช้สิ่งที่มันเป็นเนเจอร์อย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วเรารู้สึกเลยว่าเรากำลังตอบโจทย์ที่โลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปว่าทุกคนจะกลับสู่ธรรมชาติงั้นเดี๋ยวเราจะเดินกันไปด้วยแล้วก็ตามคุณแม่ไปส่งคุณแม่ถึงบริเวณที่คุณแม่จะสวดมนต์ตรง 400,000 ลิตรนะคะตอนนี้เราเดินกันไปดีไหมคะครับผมค่ะเพราะหัวเมื่อเดี๋ยวกลับบ้านครับค่ำ yeah. เลยเคอร์ฟิวครับผมพอดีนะคะอ้าวไปค่ะเดินมาทางนี้กันค่ะอันนั้นคุณแม่ทิ้งไว้ให้สมชายก่อนอันนี้อาจารย์ถวายไหมถวายแล้วถวายแล้วครับผมถวายมาถวายที่สัพพีทิโยวิวัชชันตุถวายกันกลางอากาศเลยค่ะนี่คุณแม่รับแทนพวกเราทุกคนเลยนะคะขอบคุณSCG ที่จะช่วยบริจาคหลังคาแล้วก็พี่ประสบที่จะบริจาคโครงเหล็กนะคะเดี๋ยวปูนพวกเราคนละถุง2ถุงเสร็จค่ะอันนี้สัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังค่ะจะให้ได้อะไรเร็วสมปรารถนาอย่างนี้นะคะในชีวิตนี่2อาทิตย์เองสมชายเห็นไหมเราไม่ต้องคิดเรื่องที่เราไม่เก่งเราบอกว่าเราต้องการอะไรกับคนเก่งค่ะมาเลยอ
อาจารย์น้องสมดูพี่เปิ้ลครับเพราะว่าพี่เปิ้ลนั่นแหละหัวเข่าไม่ค่อยดีนั่นๆๆอ๋อคุณแม่ได้แม่คุณแม่ไม่ต้องห่วงเรานะโอ้โหตอนลงมันอันตรายใช่ๆเพราะว่าเท้าอาจารย์น้องสมบันไดถนนนี่ยังมีไว้ได้นะมีไว้ได้ครับคุณแม่ใช่ๆหรืออาจารย์น้องสมจะไปดูข้างหน้าเลยถ้าไม่มีเวลาได้ครับไปดูข้างหน้าเลยดีกว่ากลัวจะเดี๋ยวเขาจะติดเคอร์ฟิวใช่ใช่ผมพาอาจารย์ไปข้างหน้าครับไปดูที่จะทำตรงสมชายรู้เพราะสมชายเป็นคนนั่นนะแล้วคุณแม่ก็เดินอันนั้นจะเป็นรีเซพชันของคุณที่ดูตาลาฟาร์มเหรอครับหรือยังเอ้ยผู้ผลิตใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะคืนนี้ค่ะมันจะมีโปรดักต์ใช่ไหมคะมันจะมีชาครับกุหลาบครับกล้องเอาจะมีชากุหลาบแล้วก็มีน้ำกุหลาบครับเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มที่คนอยากจะดื่มแล้วนั่งชิลๆตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นเหมือนมันมาต่อกับอาคารธรรมศาลาซึ่งธรรมศาลาก็จะไปที่วางเป็นที่วางโปรดักต์เพราะฉะนั้นไปเห็นโปรดักต์ก็จะชิมเพราะไอ้ตรงส่วนนี้มันจะเป็นที่ที่จะวางเหมือนเทสติ้งชิมแล้วก็มันจะมีห้องที่เป็นที่ผลิตที่เราจะไม่เข้าไปแต่เราเห็นกระบวนการผลิตใช่เมื่อเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยกลิ่นมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไปแล้วเรารู้สึกมันเราเห็นความปลอดภัยเรากินสิ่งที่ปลอดภัยครับครับเข้าใจแล้วครับมันก็ต้องสวยหน่อยนะฮะสวยครับไม่กระจกนิรภัยมีอยู่ที่บ้านแม่อู๋อีกประมาณสัก20มันก็รวมแล้วประมาณสัก70แผ่นอ่ะถ้าจะน้ําสมนั่นมันก็ยาวได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยค่ะมันจะเป็นโปรดักที่มันจะเอาไปช่วยโรคอ่ะมันเหมือนเรามีทาราฟาร์มไว้เพื่อการฉุดช่วยทาราฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มแห่งการฉุดช่วยครับฉะนั้นเราทำให้ดูเลยว่าปลูกยังไงปรุงยังไงแปลงยังไงเพื่อเปลี่ยนตัวเราปุ๋ยจะอยู่ข้างในนอกนั้นตรงนั้นจะเป็นที่ผลิตส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็นั่งสบายๆแต่เราต่อเนื่องจากศาลาของที่กรกฎทำได้เลยค่ะเพราะว่าโปรดักต์จะถูกวางโชว์ตรงที่อาจารย์กรกฎทำคือใครดูทั้งหมดแล้วจะกลับออกไปก็อยากร่วมบุญก็อยู่ตรงนั้นเข้าใจครับจ้ะครับถ้างั้นเดี๋ยวสมชายทำหน้าที่ดูอาจารย์น้องสมครับครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะไปเลยค่ะเราก็ไปทางนี้กันมาวันนี้เราชื่อตอนคือคนเลี้ยงโคนะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเป็นตอนคนเลี้ยงโคค่ะเราก็ไปสนทนากันที่สวดมนต์ของเราขึ้นรถเลยนะแล้วคันนั้นของใครอ่ะจ๊ะไปเพราะคุณยายเดินไม่ไหวหรอกนันทวันเป็นอะไรที่มีแต่ความรักความปรารถนาดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของหุบเขาเหมือนกันเพราะว่าเยาวชนมาเนี่ยเขาก็อยากได้อะไรแบบสนุกแบบเขาอาจารย์น้องสมก็อ่านโจทย์ออกก็ไปทำพวกเราเองก็เป็นผู้รับที่ต้องฝึกปรือว่าต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีใช้ชีวิตอย่างคนที่สมควรที่จะเป็นผู้รับนะคะวันนี้ฝนตกหนักนะอาจจะได้น้ำในบ่อด้วยล่ะอ้าวคณะแม่ชีมากันแล้วจอยไปดูอาจารย์น้องสมได้จะได้รู้ว่าประมาณไหนขอน้ำคุณแม่หน่อยโอเคไ
ก็เนี่ยแหละค่ะเส้นทางของการเดินป่าเราไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการคิดว่าจะนำธรรมะออกไปรับใช้โลกยังไงถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะตอบโจทย์การสร้างที่ง่ายๆไม่หรูหราไม่ต้องเป็นภาระไม่รบกวนชาวบ้านแต่ว่าคนที่มีความสามารถในแต่ละที่เนี่ยในแต่ละเรื่องอ่ะจะมาอยู่รวมกันเขาก็ไม่เกินกำลังอาจารย์น้องสมสามารถใช้ความสามารถแล้วก็เชื่อมโยงในฐานะที่มีวงการของสถาปนิกที่ก็มีใจคุณแม่ว่าสถาปนิกทุกคนก็อยากทำอะไรรับใช้แผ่นดินนะคะเราก็เปิดโอกาสในขณะเดียวกันก็ดูภูมิประเทศจะสร้างอะไรก็อย่าให้มันเป็นตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วเปิดแมสใช่ไหมฮะพูดผ่านแมสแล้วเหนื่อยคืออย่าทำให้เราไปรบกวนชาวบ้านนะคะพอใครทราบใครก็มาช่วยกันโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยคุณแม่จะพูดตรงว่าถ้าลำบากบอกเลยนะอะไรที่เบียดเบียนไม่เอาเลยนะแม้กระทั่งปุ้มนะได้ยินการถ่ายทอดเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เพียงแต่ปารภเพื่อจะบอกว่าพี่ติ่งร่วมบริจาคมาอย่างนี้มาในจังหวะที่ดีเลยเพราะว่าตอนนี้เงินบริจาคไม่มีเลยปุ้มก็ส่งสตางค์มาอีก 10,000 บอกว่าปุ้มได้ยินคุณยายพูดปุ้มช่วยเลยทั้งที่ปุ้มเนี่ยสร้างกุฏิไว้ละ1หลังคุณแม่ก็ต้องถามกลับไปปุ้มอย่าลำบากอันนั้นคุณยายพูดให้เห็นเป็นภาพรวมว่าวัดวาอารามทั้งหลายตอนนี้ชาวบ้านเค้าอยู่กันลำบากพวกเราก็ต้องอยู่แบบช่วยเขาแต่ลูกศิษย์เนี่ยมีใจแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเภสัชก็จะยังทำงานนี้อยู่เพื่อเลี้ยงลูกน้องแล้วก็เพื่อให้ชาวบ้านได้ยาในราคาที่ยุติธรรมราคาที่ถูกนะคะพวกเราก็เอ็นดูลูกศิษย์ว่าใช้คำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยช่วยสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ความทุกข์ยากของโลกนะคะเดี๋ยวให้เขาเดินขึ้นอีกนิดนึงก่อนเพราะเรามาเร็วก่อนเวลานะคะขึ้นมาได้เลยลูกเวลาฝนตกก็จะเห็นหมอกบางๆดูอุ่นๆเข้ามาได้ค่ะมาก็เมื่อเช้านี้คุณยายก็เห็นเขาเริ่มถอนหญ้าตรงนี้กันแล้วเริ่มมองเห็นความเสียสละของเด็กๆตรงไหนรกเด็กๆก็ทำแหละก็เลยอยากให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดเพราะความเก่งแต่มันเกิดเพราะความกตัญญูเมื่อกี้นี้ก็มีพายุฝนตกเม็ดใหญ่เลยค่ะเม็ดโป้งแต่ตอนนี้สงบแล้วเห็นไหมคะสถูปะหนักไปด้วยน้ำแล้วถ้าเราเดินเข้าไปตอนนี้เราก็จะได้น้ำที่หยดจากน้ำมนต์ก็เรียกว่าจากธงมนต์ก็เป็นน้ำมนต์ลงมาแล้วก็เห็นความเขียวของต้นไม้ไหมคะกระจุกเนี้ยปลูกปีเดียวเองนะคะตรงรอบเนี้ยค่ะทำน้ำตกกันเพียงปีเดียวแล้วปีนี้ก็น้ำก็เต็มน้ำก็ตกลงไปจริงๆโอ้นี่พอถอดหมวกแล้วก็เห็นฝนหน่อยๆเลยนะงั้นเราเดินเลยเนาะเผื่อยังไงเราจะต้องถูกฝนไล่อีกแล้วเพราะฝนมาก่อนแล้วเราถึงได้เข้ารายการกันเร็วขอน้ำกินหน่อยนะจ๊ะวันนี้เราต้องขึ้นมาบนนี้เพราะคุณแม่ใส่รองเท้าไปได้ไหมเนี่ยใช่คุณแม่มีข่าวดีว่าพวกนี้จะให้พวกเธอไปให้อาหารลิงชอบเที่ยวละสิเข้ารายการเร็วเพราะว่าวันนี้มีอาจารย์น้องสมซึ่งเป็นสถาปนิกที่ช่วยสร้างธรรมาสมเนี่ยเอางานมาถวายแล้วก็ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังแต่เมื่อกี้นี้เข้าในรายการแล้วก็จะเป็นรูน่าพาวเวเรียนซึ่งจะทำให้พวกเราเองมีที่สำหรับมีมินิเทเตอร์เล็กๆกลางป่าก็
ก็น่าจะเสร็จทันตุลาคมนี้เป็นอะไรที่แบบเสกกันทุกวันนะเมื่อวานนี้ยังไม่รู้จะเอางานมาให้จ้ะมาได้มาได้ได้เลยจ้ะขอน้ำกินหน่อยได้ป่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องคนเลี้ยงโคก่อนที่คุณแม่จะเล่าเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยตอนนี้ถามหน่อยคนดูเท่าไหร่ฮะฮะโอเคเรามาก่อนเวลาไงตอนนี้คือตรงเวลาใช่ไหมเข้าตรงเวลาแล้วโอเคต้องขอโทษพวกเธอด้วยเพราะว่าเดินไม่ไหวเมื่อกี้เอารถมาแล้วบอกตรงนี้ถ้านั้นก็จะต้องไปตรงนู้นก็จะคิดว่ามันจะไกลเกินไปสิ่งที่คุณแม่อยากให้พวกเราเอาคำสอนจากพระโอษฐ์เข้ามาคุยกันในทุกวันเดี๋ยวคุณแม่จะขออ่านเรื่องคนเลี้ยงโคซ้ำให้กับคนทางบ้านที่ไม่ได้ดูตอนเช้าแล้วเราลองมาสอนกันว่าเวลาที่ใครที่จะสึกออกไปเนี่ยถ้ามีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หรือว่าดูตอนเช้าเนี่ยก็ให้ดูไปตามบทต่างๆในพรรษาเนี้ยเรายังปฏิบัติร่วมกันได้เรายังเห็นว่ามันเป็นฤดูฝนพรรษาแปลว่าฤดูฝนมันเป็นฤดูฝนที่จะมีเมล็ดพันธุ์ที่อุดมเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตแม้แต่ฝนเพียงหยดเดียวเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกเบียดฝอเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตจำไว้นะเราต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเติบโตคืออะไรที่จะมาทำให้เราสูญเสียคุณค่าในความเป็นมนุษย์เราต้องบอกว่ามันไม่คู่ควรโปรดจำไว้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหรือธงปักไว้ว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายตั้งเป้าไว้เลยไอ้เรื่องปัญหาเล็กๆมันจะถูกจัดการหมดแต่ถ้าไม่ตั้งเป้าไว้มันจะงอแงเหลาะแหละมันเหมือนเราก็อยากไปอะนะแต่เราเหลาะแหละไม่มีวินัยพอเราเหลาะแหละไม่มีวินัยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือพร้อมที่จะแบบขจัดมารนะมารมันไม่ได้มีมาตลอดเวลาแต่ว่าเราสามารถคุยกับมารอย่ามาแตะนะอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันโดยไปยุ่งกับคนอื่นแล้วบอกคนอื่นอย่ามายุ่งกับฉันไอ้ที่คนอื่นอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยคือมารมันชนะเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ชนะมารได้มันจะไม่มีฉันและมันก็จะไม่มีของฉันมันก็จะไม่มีคนอื่นพอเข้าใจอย่างนี้ก็จะพอรู้เพราะว่าเดี๋ยวอีก2วันกลุ่ม9วันนี้ก็จะไปแล้วก็ต้องจำไว้นั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ได้วันนี้จึงสาธิตให้เห็นว่าการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยอธิบายความว่าอย่างนี้ก็จะมี2อันนะคะ1คำขนาบคำขนาบเนี่ยพระองค์ก็จะพูดเลยพูดกับพระอานนท์เลยอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมเหมือนช่างปั้นหม้อตีแล้วตีอีกดินอะตีแล้วตีอีกมีคำสอนอันนี้เอาไว้ในบทแรกเลยเรียกว่าคำขนาบอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นคำชี้ชวนคำชี้ชวนนี่ก็คือมาดูมาฟังอย่างถ้าเป็นผ้าเปลือกปอก็เรียกว่าคำขนาบอย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอเนื้อก็หยาบสีก็ไม่สวยนุ่งห่มก็เจ็บเนื้ออันนี้ต้องขนาบพวกผิดศีลแต่ถ้าเป็นผ้ากาสีมีศีลดีเนื้อก็นุ่มสีก็สวยราคาก็แพงนุ่งห่มก็ไม่เจ็บเนื้ออันนี้คือชี้ชวนสองแอคเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้เราทำเรื่องผ้าเปลือกปอกับผ้ากาสีถ้าผ้ากาสีนี่คือขนาบละอย่าทำตัวเป็นคนทุศีลนะเช่นเราจะเป็นคนที่เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชอย่าทุศีลนะอย่างเงี้ยค่ะถ้าถูกฝึกถูกตีแล้วตีอีกมีหิริมีโอตตปะมีความละอายมีความเกรงกลัวเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบเป็นหม้อได้ถูกปั้นจนเป็นหม้อได้แต่ถ้าพระองค์เห็นว่าอันนี้มันต้องชี้ชวนโอโลมปฏิโลมอย่างเงี้ย
ก็ทุกคนก็ผ่านทั้งสองเทคนิคนี่แหละค่ะพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ทีนี้อันนี้จะว่าด้วยเรื่องของคนควรเลี้ยงโคไม่ใช่คนเลี้ยงโคอย่างเดียวคนควรเลี้ยงโคเป็นบาลีทัพพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอฟังอย่าน้อยใจไม่ได้พูดว่าภิกษุภิกษุณีเนื่องจากภิกษุเนี่ยทำสังฆายนาก็จะเป็นภิกษุทั้งหลายแต่หมายถึงพวกเราได้ไหมใช่หมายถึงพวกเราด้วยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีหรือพุทธสาวกมันจะมีสี่ใช่ไหมคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธสาวกคือผู้ชาย2พุทธสาวิกา2 2เนี่ยใน4คือบวชกับไม่บวชอย่างนี้เข้าใจนะคะแต่ถ้าเป็นบุคคล4คู่8จำพวกอันเนี้ยค่ะจะบวชหรือไม่บวชก็เป็นโสดาบันได้เป็นบุคคล4คู่8จำพวกก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหันตมรรคอรหันตผลเพราะนั้นไอ้4คู่เนี้ยจะมาเป็น4คู่นี้ได้ต้องฝึกปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปถกเถียงเรื่องนี้แล้วเราเข้ามาถึงเรื่องนี้เลยอย่างนี้เข้าใจเห็นมือเลยมั้ยชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกตัวเองเราเข้ามาสู่บุคคล4คู่8จําพวกได้นะคะอันนี้พระองค์เนี่ยแสดงไว้กับภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคอันนี้ยกตัวอย่างเลยอุปมาเลยว่าคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ10อย่างแล้วคราวนี้จำ11ไปก่อนนะเลข11ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคคนที่ควรกับการเลี้ยงโคเราเห็นเลยว่าต้องมีคุณสมบัติ11ประการคือ1ควรทำเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องค์คุณ11อย่างอะไรบ้างเล่า11อย่างคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโค1เป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโค1เป็นผู้เขี่ยไข่ข้าง1เป็นผู้ปิดแผล1เป็นผู้สุมควันโคเนี่ยมันจะมีแมลงใช่ไหมมันต้องสุมควัน1เป็นผู้รู้จักเท่าที่ควรนำโคไป1เป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่ม1เป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดิน1เป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไป1เป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคสุภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ11อย่างนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้ข้อนี้ฉันใดคราวนี้พระองค์ก็ยกตัวอย่าง11มาอธิบายแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบองค์คุณ11ประการแล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ฉะนั้นองค์คุณ11ประการอย่างไรบ้างเล่า11ประการคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักรูปเรารู้จักแล้วนะฮะรู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ข้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักเท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีบรรพชายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ควรการบูชาเป็นพิเศษพวกรู้จักรูปเป็นอย่างไรอธิบายแล้วนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตรูปมี4และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4
ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้พวกฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แหละพวกคอยเขี่ยไข่ข้างภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ข้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อดกั้นได้ละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งการตึกเกี่ยวด้วยกามความตึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายความตึกเกี่ยวด้วยการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลรามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ข้างเป็นอย่างนี้แหละพวกปิดแผลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดมั่นเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวมถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลพวกสุมควันภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สุมควันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สุมควันเป็นอย่างนี้แลพวกรู้จักเท่าที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเข้าไปหาพวกภิกษุผู้เป็นปหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทก็ไต่ถามไล่เรียงโดยทำนองที่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระพุทธวจนะนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งพระพุทธวจนะนี้มีอย่างไรดังนี้เป็นต้นตามเวลาอันสมควรท่านพหูสูตรเหล่านั้นจึงทำข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผยทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื้นและบรรเทาถ่ายถอนความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนานาประการให้แก่ภิกษุนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างนี้แลพวกที่รู้จักน้ำที่ควรดื่มภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ได้ความรู้อัตได้ความรู้ธรรมและได้ความปราโมทย์อันอาศัยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างนี้แลพวกรู้จักทางที่ควรเดินภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักแจ้งตามที่เป็นจริงย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงรู้จักอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างนี้แลพวกฉลาดในที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภ
ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัฏฐาน4ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในที่ควรไปเป็นอย่างนี้แหละพวกรีดนมโคให้มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพวกคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารในการที่เขาปรารณาเช่นนั้นภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างนี้พวกบูชาผู้เฒ่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระด้วยการบูชาเป็นพิเศษเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ทั้งในที่แจ้งและทั้งในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระด้วยการบูชาเป็นพิเศษเป็นอย่างนี้แหละเราอาจจะต้องจบการอ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหนังสือเปียกนะคะเริ่มแปะๆมาที่หนังสือแล้วพรุ่งนี้เราอธิบายต่อตอนนี้เราสวมเสื้อฝนกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเราจะเข้าการสวดมนต์เลยสวดมนต์เพราะว่าวันนี้เราต้องสวดมนต์ให้กับผู้ที่ป่วยหลายคนอยู่ที่ขอร้องมาเนาะก็ตกยังมีแดดนะก็เอาเป็นว่าเอาเท่าที่เราทำได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันขอยืมกันสิส่งไปจ้ะพอใส่เสื้อฝนเราอุ่นด้วยเนาะนี่แหละแม่ชีหุบเขาจะเป็นผู้ที่แบบพร้อมเสมอที่จะอยู่กับฝนอ่ะเลือกฝนกับเลือกไม่มีฝนเลือกอะไรคะลูกเลือกฝนฉลาดเลือกนะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาอธิบายทีละวันทีละอันวันนี้ทำให้ดูว่าเวลาอ่านบทธรรมเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะได้คู่เปรียบนะคะเหมือนบุรุษควรเลี้ยงโคเราใช้วิธีการวันนี้สวดมนต์บทยาวบทสั้นไม่สิอู๋บทสั้นเจ้าค่ะโอ้สั้นนะสองหน้าเจ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นเด็กครั้งสุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าได้เจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันนี้มีลูกศิษย์หลายคนที่มาร้องขอวันนี้ตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ทำรายการเรื่องโควิดนะคะก็จะมีญาติของเราหลายคนที่อาจจะต้องเจอการจากพรากจากโควิดซึ่งมันก็เป็นไปได้ก็ลูกศิษย์เราก็มีพ่อแม่ที่แก่เมื่อผู้สูงวัยเจอภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วเจอเนี่ยก็กำลังรักษาเพราะฉะนั้นวันนี้เราตรวจพ่อชงกับพ่อชงกับปัจฉิตพระวาจามีในครั้งสุดท้ายนะคะก็เพื่อให้ผู้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยได้ระลึกถึงความรัก
ที่โลกมีต่อเราทุกคนนะคะเราเกื้อกูลกันจนถึงไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของอาสาสมัครของเราที่เคยมาช่วยเราทำงานนะคะคือปุ้มมีใครบ้างนะคะมีแป้งล่ำนะคะแป้งล่ำก็มีคุณพ่อมีคุณยายของเศรษฐีนะแล้วก็มีชื่อของคนป่วยไหมชื่อคนป่วยทีหลังใครจะบอกอะไรมาให้สวดมนต์เนี่ยเอาชื่อคนป่วยมาด้วยนะเพราะบอลจะได้โฟกัสไปที่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่นิตยาคล้ายมณีเจ้าค่ะคุณแม่นิตยาคล้ายมณีแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งก็คือคุณพ่อของสามีของแป้งล่ำซึ่งก็ไม่มีชื่อเหมือนกันนะคะอันนั้นเป็นคริสต์ด้วยแต่ว่าการให้ของเราไม่มีพุทธคริสต์อิสลามเลยคือให้ก็วันนี้จะสวดโพชฌงค์ให้กับผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจลูกๆที่กำลังดูแลพ่อแม่ที่ป่วยรวมทั้งแม่ของอดีตพุทธสาวิกาอุของเราซึ่งอายุ94นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยคราวนี้คนที่แจ้งความประสงค์มาเนี่ยเราก็โฟกัสส่วนคนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เนี่ยการสวดของเราก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้รับการเยียวยานะคะในวิธีการที่เราทำได้ในช่วงนี้แล้วก็เพื่อให้ฝนไม่หนาตาเกินไปเราก็จะขออนุญาตสวดมนต์สั้นแล้วก็จะพาปฏิบัติแล้วก็กวดน้ำให้ยังผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะบรรยากาศของการสวดมนต์วันนี้ก็จะเต็มไปด้วยหมอกนะคะเราเห็นฝนตกไกลมีหมอกเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปทุกทีเราจะมีแสงสวยแต่วันนี้เราจะชุมนุมเทวดากับบรรยากาศของการมีฝนพรำถ้าทุกคนคิดว่าเอาอยู่เราเริ่มต้นเลยนะจ้ะสุมาณตาจักวาริสุวัตรคชันตุติเอวตาเอพิดาเรียนรอบจักรวาลทั้งหลายมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูนิราชสาสุนันตุสักขมุขทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเคกาเมจรูเปคิริสิขรตาเตเจนตลิคิวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเหวและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรุนะคะเนเคหาวัตุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทอุมาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยะกะคันทัพพนาคา
ซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปริศนาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทางรูปนาคาติทันตสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาลุยามพระทันตาธรรมสวนกาลุยามพระทันตาธรรมสุนกาลุยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิพุทธสาภะควาโตปุพพาภาคณมการังโกรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิจุอนุตโรปุริสัตมะสารทิสัทธเทวมันสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาอุนายโยทากินายโยอัญชลีกัรณิโยอนุตตรังปุญญเกตโลกัสติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังนิยายังธัมโมปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทโพชฌงค์ปริตโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสาทิโพชฌงคะจะตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชฌงคะสาเตเตสัพพทาสีนามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคัลลานันจกัสสปังทิลาเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชงเจ็ดเตจะตังอภินันทิตาวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิริโตจุนทาเทเรนตันเยวาพนาเปตาวนาสาธรังรังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทาเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาวุธาสิธานะโสเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเต
โหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทินบาหินาเตจะอาพาธาตินนำปิมเหสินังมัคคาหตะกิเลสาวาปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเองหันททานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจานี้ในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้ากดน้ำเลยบทกรวดน้ำค่ะหน้า40อันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามาสิเองหิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์นิตมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิภากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขขังจติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันดีนินาบุญญากรรมเมนาบุญนี้ที่เราทำอีนินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวะ
มะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้ชื่อจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลับหันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทกพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะปิดการถ่ายทอดเพราะตอนนี้เนี่ยเปียกจริงๆนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ฝนโทมเราก็ทนอยู่อย่างที่เราสมัครใจเป็นทีมว่าเราจะยังสู้ไหวอยู่เช่นวันนี้เนี่ยเราอาจจะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ยาวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นตอนๆในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นวิธีการสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วันนี้เนื่องจากเราเลือกฝนชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับไปทำความเพียรโดยส่วนตัวมีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราลองให้ต้องใช้คำว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับใครสักคนหนึ่งในทุกๆวันดีที่สุดแต่ให้ใครก็ได้ลองฝึกที่จะถ่างใจเราให้กว้างขึ้นที่จะรับใช้ใครก็ได้ให้อภัยใครก็ได้หรือใครที่ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดได้ถ้าอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วให้อภัยตัวเองด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ